นี้ใช่ไหมสองนี้สองนี้รับไปแถวนี้รับไปแถวรับแถวเลยครับแถวยานั่งเลยได้นั่งเลยครับขายานั่งมาหากล้องเลยครับสับได้ไม่สวยทรัพยากรน้ำบาดาลเขต3สระบุรีนี้ก็มาเพื่อติดตามงานติดตามโครงการต่างๆว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการน้ำดื่มสะอาดสำหรับโรงเรียนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรหรือโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบริเวณลุ่มเจ้าพยานะครับพร้อมกันนั้นก็ได้มาติดตามโครงการลาดลัดร่วมใจช่วยภัยแล้งซึ่งทางเราร่วมกับทางกองทัพบกการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและก็ปตท.นะครับซึ่งขณะนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลของเราได้แจกจ่ายน้ำไปแล้วทั้งสิ้น3ล้านกว่าลิตรที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต3สระบุรีนี่ก็300,000กว่าลิตรแล้วนะครับวันนี้มีการปล่อยรถน้ำอีก7คันประมาณ 50,000 ลิตรเพื่อไปแจกจ่ายให้กับราษฎรซึ่งอยู่รอบๆ บริเวณซึ่งปีนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลของเราจะมีโครงการเป้าหมายที่ต้องเจาะถึงประมาณ 6,000 กระบอกนะตอนนี้ก็เร่งรัดดำเนินการไปแล้วประมาณ 3,000 เศษครับ 3,000 กว่าเศษเมื่อไหร่ครับคิดว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยเสร็จ